สวัสดีครับผมบอยไทยวันนี้จะไม่แนะนำวิธีประกอบแล้วก็บังคับโดนเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็น Phantom 4 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันสำหรับคนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับผมและยังไม่เคยประกอบบินเลยก็มาดูคลิปนี้ครับผมแต่สำหรับคนที่ใช้มาชำนาญแล้วนะครับก็อาจจะขัดใจสักนิดนึงก่อนเอินเลยนะครับนี่ครับกระเป๋าแพ็คมาอย่างดีนะครับเอาตัวโดนออกมานะฮะจากนั้นก็ปลดนะครับประกบกล้องนะครับป้องกันกล้องออกไปนะครับโครงประกบกล้องกล้องมันก็จะง้องแง้งอย่างนี้จากนั้นก็เอาแบตเตอรี่ครับวิธีการดูแบตเตอรี่ครับด้านบนนะครับก็จะดูที่ตัวโค้งที่โค้งเยอะนะครับข้างหลังจะโค้งน้อยครับนี่นะฮะก็เอาโค้งเยอะขึ้นด้านบนนะครับหรือว่าดูที่ขั้วแบตได้นี่ขั้วแบตแบบนี้ให้มันสัมพันธ์กับในโครงนะครับจากนั้นก็ยัดเข้าไปนะครับพอจะสุดระบีบนิดนึงนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีต่อไปก็เป็นเรื่องของใบพัดนี่ใบพัดจะให้มาทั้งหมดนะครับ4อันที่ต้องใช้นะครับแล้วก็มีตัวสำรองด้วยนะครับแต่สังเกตดีๆครับตัวใบพัดเนี่ยจะมีวงกลมนะครับคล้ายๆโอลิงเนี่ยเป็น2สีก็คือสีดำกับสีเทานะครับวิธีการดูก็คือนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะมีจุดสีดำก็จะคู่กับสีดำนี่ฮะจุดสีดำก็จะคู่กับสีดำนี่อีกด้านนึงนะครับจะเป็นจุดจะไม่มีจุดก็จะคู่กับสีเทาเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวโดนเนี่ยมีการหมุนใบพัดที่ตรงกันข้ามกันนะครับเพราะนั้นก็ดูครับสีเทาคู่กับไม่มีจุดสีดำนะครับคู่กับมีจุดทีนี้วิธีการใส่ครับผมด้านหลังมันก็จะเป็นขั้วสลักนะครับที่เหมือนกับใบพัด3แฉกนะครับผมในนี้ก็จะมีขา3ขาด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่นะครับแล้วก็เริ่มจากตัวที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับสีเทานะสีเงินนะสีเงินเราจะกดแล้วหมุนไปทางขวามันจะล็อกนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับหรือลืมนะครับมันก็มีสัญลักษณ์บอกนะครับตรงนี้นะครับตามลูกศรเลยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนสีดำนะครับก็คือกดเข้าแล้วหมุนซ้ายครับอันนี้ต้องใส่ให้ลงนะครับบางทีคนกดเฉยๆมันไม่ลงนะครับใบพัดอาจจะหลุดได้นี่พอครบ4ปุ๊บลำดับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับนี่เมมโมรี่การ์ดเราก็ใส่ตรงนี้ครับจะมีช่องใส่เมมอยู่ดันเข้าไปเลยรับดังแป๊กก็คือล็อกเรียบร้อยอันนั้นก็เรื่องของตัวรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนี่ซึ่งรีโมทคอนโทรลเนี่ยนะฮะของตัว Phantom 4 Pro เนี่ยก็จะให้จอมาด้วยนะครับเหมือนมีโทรศัพท์ติดมาก็บิดกลางเสาอากาศขึ้นแล้วก็เฉียงออกด้านหน้าเล็กน้อยนะครับนะครับปุ่มทุกท่านก็คงจะรู้กันดีแล้วสำหรับคนเล่นโดนนะครับก็มีปุ่ม Power นะครับปุ่ม Return to Home แล้วก็บังคับขึ้นลงกับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับอยู่ด้านซ้ายแล้วก็อันนี้ก็คือแพนซ้ายแพนขวาก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทั้งลำเลยแล้วเดินหน้าถอยหลังต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอัดวิดีโอครับผมอัดวิดีโอซึ่งตรงกันข้ามก็จะเป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับแล้วก็พอดวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดกล้องลงเงยหน้าลงเงยหน้าขึ้นกดกล้องลงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูนะครับวิธีการเอาโดรนขึ้นกันนะครับเราก็เอาโดรนไปวางในที่โล่งนะครับผมนี่ฮะวางในที่โล่งนะครับจากนั้นกด power ครับอยู่ตรงท้ายเครื่องไฟก็จะโชว์สถานะแบตเตอรี่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณเกือบ3ขีดแล้วก็มากดที่ power ของรีโมทครับเราจะเห็นว่าปีกใบพัดเนี่ยเริ่มขยับแล้วเริ่มมีความสัมพันธ์กันในการซิงค์กันนะครับผมจากนั้นฮะเดี๋ยวเรามามืดๆนิดนึงฮะมองไม่เห็นจอตัวกล้องครับก็กดคำว่า go fly นี่พร้อมจะบินไหมพอพร้อมจะบินปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวกล้องเนี่ยก็จะหาสัญญาณนะครับดาวเทียมนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้นะฮะที่ชี้ครับสัญญาณดาวเทียมตอนนี้มีอยู่6ดวงก็รออีกสักแป๊บนึงฮะน่าจะขึ้นสัก10ดวงขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้ไปที่6กับ7มันจะขึ้นมากกว่านี้ไหมฮะขึ้นครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะโดนหลังคาบางน่าจะมีถ้าเราขึ้นในที่ที่ไม่ใช่ที่โล่งนะครับตัวดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะจับไม่ได้ขึ้นเขียวนะครับขึ้นเขียวเนี่ยแปลว่าสามารถบินได้เรลลี่ทูโก้นะครับ GPS พร้อมตอนนี้นะครับเราก็จะทำการขึ้นแล้วดาวเทียมของเรามาที่9ดวงนะครับก็ยังถือว่าน้อยอยู่แต่ก็พอขึ้นได้ในที่โล่งนะครับผมทีนี้ฮะเวลาขึ้นนะครับก็แนะนำนิดนึงนะครับให้เช็คเรื่องของการเรคคอร์ดวิดีโอการเรคคอร์ดภาพถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าได้สะดวกในการควบคุมมันนะครับเมื่อขึ้นไปอยู่อากาศแล้วบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยอาจจะควบคุมได้ยากวิธีการเทสก็คือลองดูเนื้อของวิดีโอในมอนิเตอร์นะครับว่าแสงสีอะไรเนี่ยปรับค่าเนี่ยโอเคหรือยังนะครับจากนั้นนะครับก็ลองกดบันทึกดูครับกดบันทึกดูนะครับว่าตอนนี้นะครับวิดีโอของคุณเนี่ยสามารถเรคคอร์ดวิดีโอได้แล้วก็สต็อปวิดีโอครับนะครับแล้วก็วิธีการกดเรคคอร์ดวิดีโอนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มแดงๆเอานิ้วสกิดหนึ่งที
ปั๊บได้ยินเสียงตึ๊กนะครับแล้วก็ถ้าสต็อปนะครับก็กดหยุดนะครับหรือว่าจะพอสก็ได้นะครับพอสก็มีปุ่มพอสตรงนี้โอเคถ้าถ่ายรูปครับถ่ายรูปก็จะเป็นปุ่มด้านขวามือนะครับเอานิ้วชี้กดจะได้ยินเสียงชัตเตอร์แชะเลยพร้อมแล้วนะครับที่จะเทคออฟนะครับผมวิธีเทคออฟก็คือนะครับเอานิ้วโป้งนะครับวางที่ตัวคันโยกนะครับผมแล้วกดลงเข้าหาศูนย์กลางพร้อมกันใบพัดก็จะหมุนนะครับจากนั้นนะครับก็กดคันโยกนะครับนิ้วโป้งซ้ายครับดันขึ้นเบาๆนะครับโดนก็จะเริ่มลอยขึ้นนะครับโดนก็จะเริ่มลอยขึ้นแล้วตอนนี้คุณได้ยินเสียงปิ๊ดๆไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใกล้วัตถุนะครับตัวโดนนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์นี่เราก็ดันโดนขึ้นไปครับดันโดนขึ้นไปโดนก็จะเริ่มขึ้นไปแล้วตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับการเดินหน้านะครับเดินหน้าก็ให้กดปุ่มนะครับนี่ครับเดินหน้านะครับนิ้วโป้งขวาดันไปข้างหน้านะครับผมถอยหลังครับโยกกลับมาข้างหลังเบาๆช้าๆนะครับผมทีนี้เบี่ยงครับเบี่ยงไม่ได้หมุนนะครับเบี่ยงไปทางซ้ายก็นิ้วโป้งขวาเดิมนะครับเบี่ยงโดนไปทางซ้ายนะครับกลับมาครับกลับมาจากนั้นจะเบี่ยงมาทางขวาก็เช่นเดียวกันครับนิ้วโป้งขวาโยกไปทางขวาเพราะฉะนั้นนะครับคันโยกนิ้วโป้งขวานะครับก็มีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคือเบี่ยงทั้งลำนะครับต่อไปเราจะเบี่ยงแบบหมุนนะครับเบี่ยงแบบหมุนซ้ายนะครับก็นิ้วโป้งซ้ายครับทีนี้พอเบี่ยงแบบหมุนเนี่ยตัวโลนก็จะหมุนทั้งลำเลยเบี่ยงขวาครับเบี่ยงขวานิ้วโป้งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับโยกไปทางขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากันครับนี่นะครับเบี่ยงซ้ายอันนี้เบี่ยงขวาครับเบี่ยงซ้ายครับเบี่ยงซ้ายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งขวานะครับก็คือการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วถ้าดันขึ้นบนกับลงล่างก็คือขึ้นบนกับลงล่างตามทิศทางเลยนะครับผมทีนี้ครับผมในการคอนโทรลกล้องครับผมนิ้วชี้ด้านซ้ายนะครับจะมีจอยสติ๊กที่เป็นแบบหมุนนะครับหมุนตรงนี้ครับไงกล้องขึ้นลงไงกล้องขึ้นลงเดี๋ยวเราไปดูนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับไงกล้องขึ้นลงทีนี้ครับตัวโดนะครับถ้าสมมติว่ามันบินไปแล้วต้องการให้มันรีเทิร์นทูโฮมก็สามารถที่จะกดรีเทิร์นทูโฮมได้นะครับแต่ไม่ต้องกดนะครับพอรีเทิร์นทูโฮมเนี่ยโดมมันก็จะบินขึ้นไปสูงตามระดับที่เซตไว้นะครับแล้วมันก็จะลงมายังจุดที่มันเทคออฟขึ้นไปนะครับทีนี้เวลาการจะเอาโดนลงครับผมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดตัวคันโยกนะครับนิ้วโป้งซ้ายนะครับลดลงมาแล้วค้างไว้มันจะหน่วงก่อนถึงพื้นนิดนึงครับสักพักหนึ่งแล้วกดค้างไว้จนกว่าใบพัดมันจะดับลงนี่ง่ายๆแค่นี้ครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าระดับความสูงนะครับที่กฎหมายไทยบังคับก็คือต้องสูงไม่เกิน90เมตรแล้วก็ห้ามบินนะครับในสถานที่ราชการหรือว่าสถานที่ใกล้ๆราชการนะครับที่เห็นส่วนงานของราชการห้ามบินโดยเด็ดขาดนะฮะแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลสนามบินนี่ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องพกใบอนุญาตแล้วก็ประกันโดนติดตัวไว้ตลอดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บกันว่าจะเก็บยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บกันครับผมวิธีการเก็บโดรนนะครับเบื้องต้นนะครับหนึ่งก็คือปิดก่อนนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วตัวแบตจะรันปิดไปนะครับทีนี้การถอดใบพัดครับผมเสริมนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าใบพัดที่เป็น2สีเนี่ยมันหมุนคนละทิศทางเพราะฉะนั้นเวลาใส่มันก็คนละทิศทางด้วยนะครับผมเริ่มจากตัวที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับสีเทานะสีเงินนะสีเงินเราจะกดนะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายในการเอาออกเพราะฉะนั้นเวลาเข้าครับก็คือกดแล้วหมุนไปทางขวามันจะล็อกนะครับผมให้ดูตามสัญลักษณ์ใบมีดส่วนไม่สัญลักษณ์ใบมีดสัญลักษณ์ใบพัดต่อไปก็เป็นส่วนสีดำนะครับก็คือกดเข้าแล้วหมุนขวาครับเพราะนั้นเวลาประกอบก็คือกดเข้าแล้วหมุนซ้ายมันจะตรงกันข้ามกันนะครับระหว่าง2สีนี้นะครับผมทุกครั้งที่เราใส่ใบพัดเราต้องโยกดูนะครับว่ามันล็อกแล้วนะครับผมตัวแบตนะครับก็คือบีบบนบีบล่างนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับต่อไปก็ไปที่รีโมทครับจริงๆต้องปิดรีโมทก่อนนะครับกดปุ่มค้างไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วดูสัญญาณไฟดับแล้วนะครับเราก็พับหน้าจอเก็บครับผมนี่รับแบบนี้เลยแล้วก็เก็บสภาพอากาศจากนั้นก็เอาแพ็คเข้ากับกระเป๋านะครับนี่สำหรับคนที่มีกระเป๋ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นช่องใส่รีโมทนะครับครับแล้วก็เก็บในตัวประกบกล้องครับผมนี่ครับที่ใส่ก็คือนี่ครับประกบไปที่ขาของโดนเนี่ยแหละครับผมให้มันพอดีกับไปช้อนกับเลนส์กล้องอย่างนี้ก็วางไปต่อไปก็เป็นใบพัดนะครับ
ใบพัดนะฮะนี่ฮะก็ใบพัดเขาก็ให้มา4ตัวแล้วก็สำรองอีก4ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เช็คสภาพใบพัดด้วยนะฮะว่ามีรอยแตกรอยร้าวหรือเปล่าก็ไม่ควรใช้นะฮะนะฮะสุดท้ายก็เป็นช่องใส่แบตมาแล้วก็ปิดกระเป๋านะครับก็มีตัวล็อกเข็มขัดเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยครับปึ๊บแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนการประกอบโดรนแล้วก็วิธีการบังคับโดรนเบื้องต้นนะครับผมสำหรับ DJI Phantom 4 Pro นะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ